เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าแกนนำม็อบถูกขังเนี่ยแล้วโดยที่ทั้งที่กลับมาสู่การใช้112แบบเดิมนะการใช้112แบบเดิมคือใครโดน112ก็คือติดคุกหมดนะฮะไม่มีประกันนะพอโดน112ติดคุกหมดไม่มีประกันแล้วก็ไม่สนใจว่ามันจะคดีท้ายที่สุดมันจะเป็นยังไงคดีท้ายสุดเป็นยังไงคือสุดท้ายแล้วก็จะพยายามแบบ112เนี่ยมันก็จะมีปัญหาของการบีบที่จะให้รับสารภาพนะเพราะว่าสู้ไปก็เท่านั้นสู้ไปก็ไม่ได้ปล่อยตัวออกมาสู้ไปก็ไม่ได้ปล่อยตัวออกมาทีนี้พอบีบให้รับสารภาพเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อนี่ไงยอมรับผิดแล้วยอมรับผิดแล้วยอมรับสารภาพโดนโทษ5ปีลดเหลือ2ปีครึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถูกติดคุก2ปีครับอะไรเงี้ยก็คือแบบเดี๋ยวก็ปล่อยตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะคำถามคือมันจะใช้ได้กับแกนนำม็อบชุดนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะใช้ได้กับแกนนำม็อบชุดนี้ไหมแล้วมันจะใช้ได้กับมวลชนในยุคปัจจุบันไหมสำหรับประชาชนยุคปัจจุบันไหมคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าคนมาร่วมมันอาจจะน้อยลงคือมันเหมือนกับคนมารู้สึกว่าไอ้ตอนที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันแหมว่ามันไปสุดแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันก็เกิดความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนมันก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่ามันยังเคว้งคว้างอยู่มันแต่มันไม่ได้เปลี่ยนใจผมไม่คิดว่าคนที่ออกมาร่วมกับม็อบเมื่อปีที่แล้วนี่เปลี่ยนใจโอ้ยไม่เอาละเนี่ยหันไปสนับสนุนรัฐบาลหันไปยอมจำนนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันกำลังหาจุดที่เปลี่ยนกันอยู่ว่าจุดที่แบบทำอย่างไรที่แบบว่าจุดตรงไหนที่เขาจะรู้สึกว่าเขามีอารมณ์ร่วมในการออกมาอีกทีประเด็นไม่ให้ประกันนี่มันจะเป็นมันอาจจะยังใช่ไหมมันอาจจะยังแต่มันจะมีจุดเวียงกลับตรงไหนนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเร่งสถานการณ์แล้วมันจะรู้กันในประมาณเดือนนี้แหละว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแค่ไหนครับในเดือนนี้มันจะเห็นภาพระดับหนึ่งมันจะเห็นภาพระดับหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยม็อบรีเดมก็คงว่าใหม่ก็คงว่าใหม่คืออันเนี้ยเวลาเรามองภาพกว้างของโลกด้วยนะครับของโลกด้วยนะคือการต่อสู้ในโลกนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบคล้ายๆกันว่าประเทศเผด็จการทั้งหลายนี่ไม่แยแสเลยเนี่ยจีนไม่แยแสเลยม็อบฮ่องกงคือเอาตายครับเอาติดคุกให้หมดเอาอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อำนาจจีนมันใหญ่ฮ่องกงมันก่อเล็กนิดเดียวพม่าเราเห็นไม่แย่แสเลยแต่คนพม่า ก็ไม่แย่แสเหมือนกันปิดแบงค์ปิดอะไรยอมกันแบบเอาให้เศรษฐกิจมันพังไปหมดใช่ไหมฮะทิศทางของโลกมันก็คือว่ามันจะไปสู่การที่แบบคนรุ่นใหม่มันจะเป็นหรือว่าคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมามันจะเป็นรีเบลเป็นกบฏต่อระบบครับแต่การแสดงออกของการเป็นกบฏต่อระบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแสดงออกของการต่อต้านระบบเนี่ยมันจะเป็นพลังขนาดไหนเนี่ยมันก็คือว่ามันจะอยู่ที่จับจุดทิศทางอะไรกันหรือว่าจับกระแสตรงไหนแล้วมันจะเป็นชนวนขึ้นมาอีกทีนึงครับซึ่งอันเนี้ยนะฮะมันยังมองออกยังมองในขณะนี้ไม่ได้ยังมองในขณะนี้ไม่ได้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปขนาดนี้ถึงอยู่อย่างนี้ก็ไปถึงสิ้นปี คงไม่ใช่ครับเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นที่จะต้องมาขบวนอีกทีพี่จุดนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูความพ่ายแพ้ดีกว่าของพรรคประชาธิปัตย์ที่K3 นครศรีธรรมราชครับ